วัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูเมล็ดที่เรางอกไว้ในตู้นี่งอกมาแล้วก็ถึงน้ำเมล็ดผักผักกาดผักกวางตุ้งฮ่องเต้ผักคะน้าแบบนี้ก็ทำได้กับทุกคนเตรียมฟองน้ำไว้แล้วมีสองอย่างนะปลูกไฮโดรโปนิกได้หมดค่ะผักกาดผักสลัดนี่เขาขึ้นขนาดนี้แล้วเราก็จับลงฟองน้ำได้เลยเห็นไหมจับลงก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนดีอันนี้คือกวางตุ้งแล้วก็ผักกาดขาวจับลงฟองน้ำแบบนี้แหละค่ะแล้วก็จับลงฟองน้ำอันนี้คือพริกค่ะต้นพริกอันนี้คือสลัดนี่เราก็มีกล้าผักไว้ตลอดไม่ให้ขาดสวนเลยอันนี้เราก็จะจับลงฟองน้ำอันนี้คือร้านเล็กๆของเราปลูกผักไปด้วยขายของไปด้วยค่ะทุกคนหน้าร้านเครื่องมือการเกษตรนี่ไปผ่านมาแวะได้จากร้านกล้าการเกษตรเครื่องมือเดี๋ยวจะพาชลชมอุ๊ยตายแล้วเนี่ยล่วงจะล่วงหยิบลงฟองน้ำถือมาจะล่วงหมดเลยน้ำใส่นิดหนึ่งตอนชุ่มชื่นก็หยิบลงฟองน้ำได้ก็ไปลงสลัดไม่ใช่สลัดกวางตุ้งได้หมดปลูกมันสลัดเลยจ้านี่